เส้นตรงเข้ากันไม่ว่าก็เป็นพี่น้องของเราวันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เองนะครับจะเป็นประธานนาทีครับเสร็จแล้วก็จะเป็นการอบรมตามกำหนดการเราได้รับเชิญท่านฮิรันยวุฒิคุณล้อมนายกองค์การในพิธีเปิดโครงการจะนอนครึ่งวันพร้อมให้โอวาทนี่เรายังไม่คุ้นกับเกี่ยวกับเรื่องของพิธีกรพิธีก็หลายครั้งแล้วนะครับครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะเพราะนั้นก็โดยส่วนตัวผมใบอนุญาตให้เป็นทนายความเลยนะครับ1 2 3 1 2 1 2หนึ่งสองสามยิบอีกครั้งวันนี้นะคะเรียนเชิญนะคะนายวิทยาวัฒนะคณะทนายความจังหวัดนางรองค่ะเรียนเชิญค่ะผู้นำทุกท่านนะครับแล้วก็พี่น้องทนายความทางท่านนายกกรรมของในวันนี้นะครับนะเผยแพร่ความรู้กับอาการออกสื่อโดยเฉพาะว่าอาทิตย์หน้าจะได้สาธารณในความที่สพหนองกี่ได้ว่าจ้างกันอย่างไรก็แล้วแต่จะในการทำงานนะครับนะครับของพ่อหลวงนะครับซึ่งในแง่นี้ครับเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวสอบถามเรื่องยุบวัตถุประสงค์ในการนี้เนี่ยในส่วนประสบการณ์ทางสังคมก็ขยันฟังว่าก็เคยร่วมงานในเรื่องของเคยเป็นประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านก็ยังดำรงตำแหน่งอยู่แต่ก็บทการใช้กฎหมายผลของการใช้กฎหมายปัญหาของการใช้กฎหมาย